ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าขวัญเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากที่เกิดขึ้นน่ะไม่ได้มีใครไปทำข่าวต่อแต่มีคนที่เขาได้เจอได้ประสบกับตัวเองได้มาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องเล่าจากพี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งขอเรียกเขาว่าน้ำหมานนะคะน้ำหมานเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ขับมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะก็คือตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาทำงานก็ยึดอาชีพการขับแท็กซี่มาตลอดตั้งแต่เริ่มเช่าแท็กซี่ขับจนมีแท็กซี่เป็นของตัวเองนาโชคไม่ใช่นาโชคติดนาโชคอีกแล้วน้ำหมานเขาก็จะขับไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นกะบางคนเขาจะบอกขับกะเช้าบางคนบอกขับกะบ่ายบางคนบอกขับกะดึกกลางคืนแต่น้ำหมานคือเขาขับทั้งวันเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวของเขาเองเขาอยากขับเขาก็ขับอยากพักเขาก็จอดพักแค่นั้นเองทีเนี้ยด้วยความที่เขาขับแท็กซี่มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะทำให้น้ำหมานรู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีทุกซอกซอยดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะโบกเพื่อให้ไปส่งที่ไหนเขาก็จะไปได้ถูกต้องทุกเส้นทางเลยแล้ววันหนึ่งน้ำหมานก็ได้พบกับลูกค้าซึ่งเป็นนักศึกษาคาดว่าเธอน่าจะอยู่ชั้นปีที่4แล้วเพราะว่าดูจากการแต่งตัวดูจากเวลาที่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะเธอจะพูดถึงว่าอีกไม่นานก็คือพอจบแล้วก็ต้องกลับมารับปริญญาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแปลว่าเธอน่าจะใกล้จบระดับปริญญาตรีแล้ววันแรกที่น้ำหมานเจอเธอมายืนโบกอยู่ที่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกปล่อยๆแล้วเธอก็ยืนโบกอยู่หลายคันแต่เท่าที่น้ำหมานเห็นก็คือไม่มีใครรับเธอเลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรเหมือนกันตอนนั้นน้ำหมานคิดว่าตัวเองจะจอดพักค่ะคือก็เลยขับรถเนี่ยชิดไว้ที่ริมถนนเพราะคิดว่าจะพักสักนิดนึงก่อนที่จะออกไปขับต่อในช่วงกลางคืนขณะนั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มกว่าๆค่ะจริงๆผู้คนก็ยังพลุกพล่านและรถก็ยังเยอะอยู่แต่แปลกตรงที่พอเธอโบกคันไหนเนี่ยแล้วพอบอกสถานที่ก็ไม่มีใครไปส่งเธอเลยสักคนด้วยความที่เห็นว่าเธอยังอยู่ในชุดนักศึกษาแล้วฝนก็กำลังตกน้ำหมานก็เลยคิดว่าเป็นห่วงเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะจากที่คิดว่าจะพักก็เลยตัดสินใจขับรถไปถามเธอว่าจะไปไหนล่ะหนูเมื่อนักศึกษาคนนั้นบอกปลายทางมาน้ำหมานก็คิดว่าอ๋อรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ไปส่งกันเพราะว่าระยะทางที่ให้ไปส่งนะคะมันค่อนข้างจะไกลเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยคือต้องเรียกได้ว่าอยู่แทบจะใจกลางกรุงเทพเลยแหละแต่สถานที่ที่เธอให้ไปส่งนั้นก็คือปทุมธานีค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไกลแหละถ้าพูดถึงแท็กซี่เขาก็ไม่ค่อยอยากขับระยะไกลกันเขาจะอยากส่งแค่แบบใกล้ๆเพื่อที่จะได้รับผู้โดยสารได้หลายคนแต่ด้วยความที่น้ำหมานสงสารเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วต้องมายืนตากฝนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปเดี๋ยวน้าไปส่งเมื่อเด็กผู้หญิงเธอขึ้นรถมาเธอก็ไม่ได้พูดจาอะไรค่ะเธอก็บอกแค่ว่าพิกัดของเธอที่จะให้ไปส่งนั้นอยู่ตรงไหนน้ำหมานเนี่ยด้วยความที่มีประสบการณ์การขับแท็กซี่มานานก็จะไม่จู้จี้ชวนลูกค้าคุยนั่นโน่นนี่ถ้าลูกค้ามาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการอยู่เงียบๆต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ชวนคุยน้ำหมานก็ทำหน้าที่ของตัวเองขับรถไปเรื่อยๆค่ะตามเส้นทางที่เคยไปประจำจนกระทั่งออกนอกกรุงเทพไปก็ได้ตัดเข้าสู่ถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นที่จะไปบ้านของเธอใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานค่ะเพราะว่าเส้นนั้นรถติดมากจนในที่สุดน้ำหมานก็ส่งเธอถึงปลายทางที่เธอบอกซึ่งเป็นหอพักสองชั้นแห่งหนึ่งอยู่ในย่านที่เรียกว่าเป็นชุมชนแต่เป็นชุมชนที่อยู่ชานเมืองอะค่ะกว่าจะไปถึงเนี่ยก็เกือบ3ทุ่มเลยค่ะเพราะว่ารถติดมากพอหลังจากที่ถึงที่หมายปุ๊บเธอก็จ่ายเงินตามมิเตอร์แล้วก็ฝากบอกน้ำหมานว่าขอบคุณมากนะคะถ้าน้าไม่มาส่งหนูอาจจะยังไม่ได้กลับถึงหอ
หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าถ้าหนูจะรบกวนให้น้าไปรับหนูที่จุดเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์น้าจะสะดวกไหมหนูจะให้ค่าจ้างเพิ่มก็ได้น้ำหมานคิดอยู่คู่หนึ่งค่ะแล้วด้วยความสงสารที่ว่าถ้าน้ำหมานไม่มาส่งเธออาจจะยืนโบกรถอยู่อย่างนั้นอีกนานแล้วก็อันตรายสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวน้ำหมานก็เลยรับปากค่ะว่าได้งั้นเวลาเดิมประมาณ1:30เดี๋ยวนะจะไปรับหนูที่เดิมแล้วก็มาส่งตรงนี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเธอก็เดินขึ้นหอพักไปน้ำหมานก็มองตามจนกระทั่งเห็นว่าเธอเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น 2แล้วห้องที่เธออยู่ก็เป็นห้องริมสุดของชั้น 2เมื่อเห็นว่าเธอเข้าห้องปลอดภัยดีแล้วน้ำหมานก็ตีรถกลับเข้ากรุงเทพทันทีหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลายเป็นชีวิตประจำวันคือ1:30ไม่ว่าน้ำหมานจะไปส่งลูกค้าที่ไหนยังไงก็จะต้องกลับมารับเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อไปส่งเธอที่หอพักที่ปทุมธานีทุกครั้งเหตุการณ์ก็เป็นอยู่อย่างนี้กินระยะเวลาไปนานค่ะจนเด็กผู้หญิงคนนี้เกือบจะเรียนจบเธอเข้าสู่ช่วงที่จะต้องสอบครั้งสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสอบจบค่ะวันนั้นเธอได้บอกกับน้ำหมานว่าวันนี้น้ำหมานไม่ต้องมารับหนูก็ได้นะคะเพราะว่าหนูสอบเสร็จเร็วอาจจะเสร็จตั้งแต่เที่ยงแล้วเดี๋ยวหนูนั่งรถเมย์กลับก็ได้เพราะถ้าเป็นช่วงกลางวันมันก็พอมีรถเมย์วิ่งไปอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้หนูมารอตรงนี้ที่เดิมนะคะมารืนค่ะคือเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมารับเขาแต่ว่ามารืนให้มารอที่เดิมน้ำหมานก็บอกได้ยินดีแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปค่ะผ่านไปวันรุ่งขึ้นด้วยความเคยชินค่ะ1:30น้ำหมานก็ขับรถไปที่ที่เธอเคยรอประจำพอไปจอดอยู่สักพักหนึ่งถึงนึกได้ว่าเธอบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมารับน้ำหมานก็เลยถือโอกาสโอเคว่าไม่ได้ส่งลูกค้าที่ไหนก็เลยจอดพักอยู่ตรงนั้นค่ะเวลาก็ผ่านไปโดยที่น้ำหมานก็ไม่ได้นึกแปลกใจอะไรจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงค่ะ1:30น้ำหมานก็ไปรอเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เดิมแต่วันนี้ปรากฏว่าเธอไม่มาค่ะทั้งที่เธอบอกเองว่าวันมะรืนให้มารอแต่พอน้ำหมานมารอก็ไม่เจอค่ะน้ำหมานก็คิดว่าเธออาจจะติดธุระอาจจะมาช้าหน่อยน้ำหมานก็จอดรถรออยู่อย่างนั้นนะคะผ่านไปจน2:00, 2:30, 3:00จน3:30ก็ไม่มีวี่แววว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะเดินออกมาจากทางประตูของมหาวิทยาลัยน้ำหมานก็เริ่มรู้สึกแปลกๆนะคะมันก็แปลกที่จริงๆเขาอาจจะไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ได้แต่น้ำหมานก็คิดค่ะเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนที่ไม่เคยผิดคำพูดไม่เคยผิดนัดไม่เคยผิดสัญญาแต่วันนี้กลับไม่มาน้ำหมานก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านเลยค่ะวันนั้นคือไม่รับลูกค้าต่อแล้วก็กลับบ้านนอนโดยที่ในใจก็ยังคงคิดอยู่ตลอดว่าทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นถึงไม่มาเขากลับบ้านยังไงหรือวันนี้เขาไม่ได้มาเรียนแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเรียนเขาก็น่าจะบอกล่วงหน้าคิดจนกระทั่งเผลอหลับไปค่ะพอวันรุ่งขึ้นอีกวันเวลาเดิม1:30น้ำหมานก็ขับรถไปรอเด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็ไม่เจออีกค่ะ3วันแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมค่ะเก็บเอาความสงสัยกลับไปนอนคิดวันที่4น้ำหมานก็ไปรอที่เดิมแล้ววันนี้ก็เหมือนวันแรกที่ได้เจอเธอค่ะฝนตกปล่อยๆแล้วก็เจอเธอยืนรออยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมแต่วันนี้สภาพของเธอดูแย่ๆค่ะเธอดูผมเผ่ากระเซาะกระเซิงรุงรังเสื้อนั้นก็หลุดออกมาจากกระโปรงเธอยืนอยู่ด้วยลักษณะเหมือนเมื่อลอยน้ำหมานก็เลยขับรถไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าวันนี้จะให้น้าไปส่งไหมซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะแต่เธอก็ไปเปิดประตูด้านหลังแล้วก็ขึ้นไปนั่งอย่างเงียบน้ำหมานก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่รู้นิสัยเธอค่ะพอเธอขึ้นรถมาเธอจะไม่พูดไม่จาอะไรน้ำหมานก็ไม่พูดค่ะก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้อยากจะถามว่า
สองสามวันที่แล้วหายไปไหนทำไมไม่มาแต่ก็ไม่กล้าถามค่ะจนกระทั่งไปถึงหอพักของเธอก็จ่ายเงินตามมิเตอร์เหมือนเดิมแล้วเธอก็เดินลงจากรถเดินขึ้นไป บนชั้นสองแล้วก็เดินเข้าห้องพักของเธอไปอย่างเงียบๆแต่วินาทีนั้นไม่รู้เกิดอะไรน้ำหมานรู้สึกเอะใจค่ะก็เลยหันไปมองที่ห้องเธออีกทีหนึ่งปรากฏว่าเธอเข้าไปแล้วแต่เธอไม่ได้เปิดไฟในห้องค่ะห้องนั้นเงียบสนิทน้ำหมานก็เลยตัดสินใจรอดูอีกสักระยะหนึ่งว่าเธอจะเปิดไฟไหมปรากฏว่าเธอไม่เปิดไฟเลยค่ะน้ำหมานก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่ว่าเข้าห้องไปแล้วทำไมไม่เปิดไฟแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็เลยกลับแล้วก็รออีกว่าวันรุ่งขึ้นจะลองถามเธอให้รู้เรื่องไปเลยว่าคือเข้าห้องไปอ่ะทำไมไม่เปิดไฟหรือทำไมไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอาการน้องเขาดูแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วค่ะพอวันรุ่งขึ้นค่ะน้ำหมานก็ไปรอที่เดิมแล้วก็เวลาเดิมค่ะเธอก็มายืนรอเหมือนเดิมขึ้นรถมาเธอก็เงียบเหมือนเดิมสภาพของเธอวันนี้แย่กว่าเมื่อวานอีกค่ะจากเมื่อวานที่ดูแค่ผมเผ่ารุงรังวันนี้ผมเผ่าเธอมันยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้านี่ก็ดูสกปรกมอมแมมน้ำหมานเริ่มรู้สึกแปลกใจมากค่ะเก็บความสงสัยเอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนที่เธอจะลงรถค่อยจะถามแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงหอพักก็เหมือนเดิมค่ะเธอไม่เปิดโอกาสให้น้ำหมานได้ถามอะไรพอรถจอดเธอก็เปิดประตูแล้วก็ลงไปแล้วก็ขึ้นห้องไปโดยที่ไม่เปิดไฟเหมือนเดิมคราวนี้น้ำหมานไม่รอช้าละค่ะรีบเดินตามขึ้นไปยังไงก็ต้องถามให้ได้ว่าเธอเป็นยังไงพอรู้สึกเป็นห่วงเด็กคนนี้มากขับรถส่งกันมาตั้งนานหลายเดือนพอเดินขึ้นไปค่ะก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องสุดท้ายของชั้น2น้ำหมันตัดสินใจเคาะประตูเลยค่ะปัง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 เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในแล้วก็เลยเคาะอีกครั้งนึงค่ะปัง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 ก็เงียบเหมือนเดิมค่ะน้ำหมันตัดสินใจเคาะอีกรอบนึงค่ะคราวนี้เคาะอยู่นานเลยค่ะปัง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 อยู่อย่างนั้นแหละค่ะเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องถามน้องเขาให้รู้แล้วรู้รอดเผื่อว่าน้องเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรแต่คนที่เปิดออกมาไม่ใช่ห้องของน้องนักศึกษาค่ะแต่เป็นห้องที่ถัดไปอีกประมาณ2ห้องเขาโผล่ออกมาแล้วก็ตะโกนด่าทันทีเลยค่ะจะเคาะทำอะไรไอ้คำเว้นไว้น่ะน้องๆไปเติมเองซึ่งน้ำหมานเขาก็ถามว่าพอดีน้องห้องเนี้ยเขาอาการแปลกๆผมก็เลยแค่อยากจะถามขอโทษนะครับถ้ามันเป็นการรบกวนแต่ห้องข้างๆนั้นกลับบอกว่าคุณบอกว่าใครนะครับเขาน้ำหมานก็ตอบกลับไปเด็กผู้หญิงที่เป็นนักศึกษานักศึกษาผมมาส่งเขาทุกวันครับแต่2วันนี้อาการเธอดูไม่ค่อยดีผมก็เลยเป็นห่วงคนที่อยู่ห้องถัดไปนั่นนะคะกำลังถือแก้วน้ำอยู่ถึงขั้นแก้วน้ำล่วงตกลงพื้นแล้วก็แตกไปตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ถามว่าคุณบอกว่าคุณเจอเขาเมื่อไหร่นะน้ำหมานก็ตอบไปว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับที่อาการน้องเขาดูแปลกๆผู้ชายคนนั้นรีบเดินเข้ามาแล้วก็ลากน้ำหมานเข้าไปในห้องค่ะพร้อมกับเปิดทีวีให้ดูและข่าวที่น้ำหมานได้เห็นก็คือข่าวของเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่ยืนรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายรถเมล์กลางวันแสกๆค่ะแล้วเธอก็ถูกโจรจะเรียกว่าอะไรเดียเป็นโจรชั่วเลยแหละจี้เพื่อที่จะตอนแรกแค่จะชิงทรัพย์จากเธอค่ะแต่พอดึงเธอเข้าไปข้างหลังป้ายรถเมล์เสร็จแล้วกลับทำการกระทำชำเราเธอข่มขืนแล้วก็ฆ่าเธอไว้ที่หลังป้ายรถเมย์นั้นเลยค่ะอันนี้คือมีการออกข่าวคึกโครมมากในช่วงนั้นแล้วก็มีการตามจับคนร้ายจนจับตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องนี้มันก็เงียบหายไปจนกระทั่งน้ำหมานนี่แหละค่ะเขาได้มาเจอเหตุการณ์นี้หลังจากที่ดูข่าวจบน้ำหมานนี้ยืนชาไปทั้งตัวเลยค่ะ
คือข่าวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5วันที่แล้วแต่น้ำหมานมัวแต่ขับแท็กซี่ไปรอเธออยู่ตรงนั้นก็เลยไม่รู้ค่ะว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วได้มาเจอเธออีกทีก็คือวันที่4แล้วพอรู้เหตุการณ์เท่านั้นล่ะน้ำหมานก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดที่ว่าวันนั้นนะไม่น่าปล่อยให้น้องเขาขึ้นรถเมล์ไปเองเลยถึงจะเป็นกลางวันน้ำหมานก็สามารถที่จะมาส่งเธอได้แต่วันนั้นพอเธอบอกว่าเธอจะนั่งรถเมย์กับน้ำหมานก็กลับไม่เอะใจอะไรก็เออก็ช่างอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าวันนั้นน้ำหมานตัดสินใจมาส่งเธอเหมือนเดิมเธอก็อาจจะไม่ต้องจบชีวิตลงแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นน้ำหมานก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เลยคอยทำบุญใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เธอขับรถรับส่งกันมานานอยู่หลายเดือนแต่ไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของน้องเขานะคะได้มารู้อีกทีก็คือตอนที่เป็นข่าวซึ่งมันก็เป็นวันที่สายไปแล้วที่ไม่สามารถช่วยน้องเขาได้เอาละค่ะ